สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถ Toyota มาเจตตี้นะครับคันนี้เข้ามาติดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฝาใสถาดกลางนะครับพร้อมกับหนุนเบาะข้างคนขับนะฮะนี่เนี่ยเป็นถาดกลางนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลายไม้เนาะเนี่ยเวลาเราใช้นะฮะแล้วก็ปิดผักไปอย่างงี้นะครับแล้วเราก็ดึงเชือกตัวนั้นแล้วก็จะพับลงมาได้นะครับแล้วก็เป็นฝาใสนะครับนี่ครับหน่องไฟออโต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหนุนเบาะข้างคนขับปกติด้านข้างตรงนั้นนะครับเวลานั่งเราจะไหลถ้าหนุนเข้าไปก็จะทำให้นั่งได้เต็มไม่ไหลนะครับผมส่วนในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดนี่ฮะเวลาเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าติดก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะครับสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดเราจะกดเปิดนะฮะนะครับกดเปิดไปแล้วนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็มีการติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งโดยช่างมืออาชีพนะครับนี่ค่ะก็สามารถกดปิดได้นะครับก็จะมีสวิตช์ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับกดปิดลงไปนะครับผมแล้วก็การปิดนะฮะจะนิ่มนะครับเงียบมากนี่ครับแล้วก็เปิดได้ที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมของรถไม่ต้องดึงหรือกระชากนะครับแค่กดบีบแค่นี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาถ้าเป็นของเดิมนะครับจะหนักมากแล้วมันก็จะดีดใส่ด้วยนะครับเวลาที่เปิดแล้วก็สามารถฝั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวเราจะฝั่งปิดด้วยรีโมทแล้วก็เทสระบบกันหนีบนะครับกดเลยครับผมนี่ครับก็จะมีระบบกันหนีบนะฮะนี่ครับผมระบบกันหนีบเบานะครับไม่หนักแล้วเราก็จะปิดนะฮะโชว์ด้วยรีโมทเช่นเดิมนะครับรีโมทใช้ของเดิมรถนะฮะไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะฝั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะฮะเดี๋ยวเราจะกดเปิดโชว์ด้วยรีโมทอีกหนึ่งครั้งครับผมนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับหากใครนะฮะสนใจผลงานดีๆแบบนี้สามารถติดต่อที่ร้านเจสโปรแฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็นร้านฝาท้ายไฟฟ้า P2M Auto Shop ก็ได้นะครับทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะฮะเราทิ้งเบอร์โทรที่อยู่ไว้ให้หมดแล้วนะครับใต้คำบรรยายภาพนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ